ล่ะก็สวัสดีด้วยครับอยู่ผมคุณปอยเช่นเคยวันนี้เกี่ยวกับเกมวาวูนะวันนี้เวฟเองนะครับนะตู้ที่เห็นตรงหน้านี่คือตู้ของชางลี่นะครับนะเจนของฝ่ายของเราเองที่ผมเห็นนานตั้งแต่ตอนนั้นจะเป็นช่วงเปิดเกมนี้เปิดมาใหม่ๆละนะรู้สึกว่าเจนหลุดนาคนเนี้ยเป็นอาร์ตเวิร์คเป็นอะไรนี่แหละนะก็คือมันมาปรากฏมาตั้งแต่ตอนนั้นละนะก็คือผมอยากกดมากนะจริงๆนะก็เห็นนาปุ๊บเอ้ยน่าสนว่ะก็คือเป็นถ้าเกิดเป็นธาตุไฟนะเป็น DPS นะเมย์ DPS ได้เลยนะแล้วแต่เขาจะปั้นนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอ้ยผมลองเล่นมานี่เป็นเมย์ DPS ได้นะครับนะก็ที่จะใช้เป็นดาบแบบเป็นดาบแบบว่าแบบที่ตัวเองใช้ป่ะเป็นดาบเล็กๆอ่ะดาบนี้แหละนะดาบแบบนี้นะโอเคดาบไฟทรงสวยดีนะคนก็สวยดาบก็สวยดีนะ wow. ครบสูตรโอเคนะก็ไม่รู้ว่ากับเพลงไปเปิดกระชากันดีกว่านะครับนะเดี๋ยวอะไรเห็นอะไรแล้วเห็นไลท์ใช่ไหมแต่ว่าเห็นไลท์เป็นเกมป่ะเห็นไลท์แล้วโอเคเป็นเกมใช่ไหมโอเควันนึงเวฟนะโอเคเหมือนเราไม่เตรียมมาโอเคอ่ะกดเลยนะดู10โลแรกเพชรมึงเยอะจังวะ12,000ก็ไปเคลียร์เวฟมาม่วงข้ามไปเลยไอ้นี่หลุดบ่อยจังวะไอ้เหี้ยแต่ก็โตดีนะคือลือดีสวัสดีครับทำอะไรเถอะนะโอ้โหตู้ทั้งจมือเปิดไปเท่าไหร่นะไม่ได้เปิดดองอยู่ทำไมพี่เนี่ยผมก็ว่าอยู่โอ้ใส่สีแย่ไม่หลุดบ่อยเพราะใส่สีอ่ะปังเห็นบ่อยมากเลยเอาพุ่มเพิ่มเลยหรือเปล่าก็ใช่ไฟสีโอเค20โลหักไปตอนนี้ก็น่าโลที่30ป่ะ30จะสุดตู้ไหมวะกูกลัวมันจะสุดว่ะ30ไปได้30ไปได้แล้วกูมีเปิดไปเท่าไหร่เอ้ยอ่ะกูมีเปิดไปเท่าไหร่ต้องถามงี้ก่อน60กว่า60ไม่ออกใช่ไหมก็ช่วงนี้อ๋อโอเคเพราะว่าคุณเหลือตู้ทันจอมเมืองไปแล้วอันนี้โลเทียร์อะไรแล้ววะ40ป่ะ50แล้วอันนี้50อันนี้50อันนี้50โอเคตายปุ่มเหลือน่าจะเป็น 1% นะไม่ใช่ 0.8 ปัดขึ้นไม่ได้หรอไอ้เงี้ยเวลาว่ะไอ้นี่กูโดนจู่จริงเกมตุ่มเจ็ดสิบป่ะเจ็ดสิบเลยใช่ไหมแฟนเจ็ดสิบไม่ได้มาเปิดตู้ไม่มีเลทค้างเนาะไม่รู้อะไม่มีเลทค้างกูกลัวมันจะหลุดเลยอะหลุดไหมเชิดสิงโตเฮ้ยเกือบไปละกูลุ้นอยู่เนี่ยเอาจริงกลัวหลุดจริงโอเคมีไปไม่ลุ้นนี่แหละแต่อาวุธคงไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ขนาดดองก็เยอะอยู่เนี่ยตัวอาวุธต่อ10 โลได้10โลได้ก็แย่แล้วไอ้ดาบอะไรวะแต่ก็เก็บไว้ก่อนดาบไอ้อัคซัสไอ้สกิลอันติ20โลปุ๊บ10โอ้ไปดาบอะไรวะไอ้อ๋อนี่ดาบไปแล้วครับอ่ะโอเคพลันกูจะต่อให้กูลุ้นใจกดไปสิบ30ไปแล้วไม่ได้30 40ไม่น่าได้มั้งไม่น่าได้มั้งนะมีให้แรกอยู่นะมีให้แรกด้วยเหรอมีแต้มกาชามีให้แลกอยู่ก็กูแลกหมดแล้วเนี่ยใช่ป่ะ20นะโอเคไปอาจจะได้แล้วมั้งขนาดเนี้ยต้องนานละลงทุนเยอะส่วนกูเติมไป 3,000 รวมโอ้ไม่ได้ยังเหลืออีกราคารอไปให้แลกเว้ยเอาให้หมดตูดเลยใช่ไหมอ่ะมา
เอ้ยสแต็กการันตีได้อยู่ทรงนี้เกมที่นี่ก็ใจหมาใช่ไหมนี่ไงมาแล้วมันต้องลุ้นเสียเกมอาวุธไม่ต้องลุ้นหรอกมันการันตีอยู่แล้วการันตีโอเคเยี่ยมสุดซอยเลยกูอ่ะไอตัวสุดซอยปะตัว80เลยไหมหรือว่าน่าจะปะ80ปะเช็คผลนี่ได้ปอดเลยเช็คกี่70อ่ะแล้วก็70โลเอาไม่สุดไม่สุดเอ๊หรือว่าสุดปะไม่รู้เกือบเกือบสุดอ่ะเออเกือบสุดซอยอ่ะจริงๆแต่ก็ได้มานี่เจนกไฟของเราแต่ว่าน้องคนนั้นน่าจะอีกนานนะน้องไอ้น้องชื่ออะไรนะจำชื่อน้องไม่ได้เจ้าเมืองเหรอไม่ใช่เจ้าเมืองไอ้น้องน่ะน้องที่มาอ่อยเราอ่ะตอนคาสีน่ะเอออีกนานอ่ะอีกนานอ่ะเออไม่รู้เผื่ออาจจะตายเหมือนที่น้องล่าก็ได้ไม่รู้ว่ากูเป็นอย่างนั้นน่ะเขียนบทอย่างนั้นน่ะไม่ไม่มีทางฟ้องไม่มีทางตัวละครมันมีโมเดลมีท่าตีมีอะไรหมดแล้วไม่มีทางโอเคโอเคเออไอ้เราก็คิดแล้วเกินไปโอเคไปอย่างนั้นก็ได้มาเย้ไม่อย่าลืมมันทำให้เหมือนมันทำให้เหมือนค่ายบางค่ายหรอกมีตัวคอยให้เราเล่นแล้วก็ตุยอ่ะปังเอียงค่ายไหนวะค่ายไหนมีพูดต่ออีกเหรอมีอยู่แต่เราไม่พูดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้